บล็อกเชนเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูงมีประโยชน์ยังไงและนำไปประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างคลิปนี้ฮันเตอร์จะมาเล่าให้ฟังค่ะปัจจุบันเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยเป็นที่รู้จักของคนหลายๆคนนะคะยิ่งถ้าเป็นเทรดเดอร์ในโลกคริปโตแล้วเนี่ยต้องคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนเลยซึ่งคำว่าบล็อกเชนนะคะมาจากที่มาของคำสองคำมารวมกันค่ะคำแรกคือคำว่าบล็อกที่แปลว่ากล่องกล่องใบนี้นะคะเปรียบเสมือนกล่องที่ใช้เก็บข้อมูลและอีกหนึ่งคำคือคำว่าเชนแปลว่าลูกโซ่หรือการผูกมัดซึ่งเมื่อนำทั้งสองคำมารวมกันเนี่ยจะได้คำว่าบล็อกเชนที่มีความหมายที่ว่ากล่องเก็บข้อมูลที่เชื่อมโยงกันแบบผูกมัดนั่นเองค่ะซึ่งการทำงานของบล็อกเชนนี้นะคะเป็นรูปแบบของการเก็บข้อมูลรูปแบบหนึ่งที่ทำให้ข้อมูลของแต่ละคนเนี่ยสามารถลิงก์หรือว่าแชร์ไปยังคนหลายๆคนได้โดยที่ทุกคนจะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ว่าข้อมูลนี้นะคะมีการแก้ไขมาแล้วกี่ครั้งและใครเป็นผู้แก้ไขโดยผู้ที่มีสิทธิ์เข้าไปแก้ไขเนี่ยจะต้องมีรหัสผ่านเท่านั้นค่ะและรหัสในการเข้าถึงข้อมูลนี้นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่ทุกคนเนี่ยจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าในกรณีที่มีการแฮกข้อมูลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเป็นการแฮกจากรหัสโดยที่เจ้าของไม่รู้ตัวเลยล่ะค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะก็ได้มีอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยเช่นฮาร์ดแวร์วอลเล็ตหน้าตาก็จะคล้ายๆกับแฟลชไดรฟ์นี่ล่ะค่ะเพื่อนๆจะสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะเทคโนโลยีบล็อกเชนนี้นะคะก็ไม่ได้ถูกใช้แค่ในวงการฟินเทคเท่านั้นแต่ยังมีการนำมาประยุกต์ใช้ในวงการอื่นๆอีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในหลายๆประเทศนะคะได้มีการนำบล็อกเชนมาเก็บข้อมูลแทนโฉนดที่ดินหรือการนำมาช่วยในการแบ่งปันการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ธุรกิจโรงพยาบาลได้มีการนำมาเก็บข้อมูลรักษาของคนไข้ซึ่งในเมืองไทยนะคะก็ได้มีการนำบล็อกเชนมาช่วยตรวจสอบที่ของยาแต่ละชนิดเพื่อป้องกันการปลอมแปลงอีกด้วยล่ะค่ะและธุรกิจการศึกษานะคะตอนนี้เนี่ยที่ประเทศมอลตาได้มีการนำบล็อกเชนมาใช้ออกทรานสคริปต์หรือปริญญาบัตรให้กับนักศึกษาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าบล็อกเชนเนี่ยได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นเรื่อยๆเลยล่ะค่ะคลิปนี้นะคะฮันเตอร์ก็หวังว่าทุกคนจะได้ทำความรู้จักกับเทคโนโลยีบล็อกเชนกันมากขึ้นและคลิปหน้าฮันเตอร์จะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าไม่อยากพลาดสาระความรู้ด้านการเงินก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะและพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย